นี่พี่ต้องได้แล้วน้ำซังน้ำซังที่เฮาโจ๊กเอาพี่น้องทักทายสบายดีพี่น้อง FC เมื่อสุกุสุคนบรรยากาศตอนเช้าๆพี่น้องมื้อนี้สามีก็ได้มาหน้าพี่น้องไอ้เนาะมีได้มาหน้าแต่หึงนะพี่น้องมื้อนี้สามีก็มาหน้าเลี้ยงงูเลี้ยงควายพี่น้องไอ้เนาะมาฮอดหน้าแล้วเดี๋ยวสามีสิพาทุกคนไปปล่อยงูปล่อยควายก่อนนะพี่น้องนะตอนนี้ก็สายตึบแล้วพี่น้องเนาะ 7:00 นแล้วนะเฮามาไกลตึบพี่น้องกว่าสิมาฮอดเนาะสามีก็ห่างหายจากหายจากหน้าไปหึงเตื้อพี่น้องไอ้เนาะคือฮอดหน้าแห้งก็เลยได้มามื้อนี้น่ะอยู่เฮือนหลายมื้อเยอะมาหน้ามื้อเลยก็ไปได้มาพี่น้องไอ้มื้อนี้มีโอกาสได้มาเนาะดีใจแห้งพี่น้องไอ้เนาะช่วงนี้ก็แดดนักเลยได้มาทากหญ้าพี่น้องเอ้ยช่วงฝนตกก็เลยไม่ได้มาหน้าเนาะเดี๋ยวไปเปิ้งงูไปควายพี่น้องบัดนี้นะนี่ทุกคนอันนี้ก็เป็นควายของสามีนะพี่น้องนะปีนี้ได้หลายกว่าปีแล้วเนาะปีนี้ได้มาเพิ่ม2ตัวปีนี้ได้ควาย8ตัวพี่น้องเรานี่เพิ่นก็หิวหญ้าแล้วนะพี่น้องนะสายเติบแล้วทันได้ปล่อยเนาะทางนั้นแม่นควายน้อยพี่น้องควายน้อยเฮา3ตัวเนาะนี่เดี๋ยวสามีสิปล่อยควายก่อนนะทุกคนนะควายน้อยของเฮาในปีแล้วพี่น้องสามีมาเลี้ยงปีแล้วนี่จะมีควายน้อยปีนี้เพิ่นก็ใหญ่นะทุกคนนะนี่ตัวนี้ก็ใหญ่แล้วเนาะมี3ตัวเนาะสามีมาเลี้ยงควายปีแล้วนี่ปีนี้เพิ่นใหญ่มาแล้วก็ได้น้องมา3ตัวเนาะสิมามาปล่อยเพิ่นเพิ่นไปกินหญ้าก่อนพี่น้องเนาะนี่ทุกคนตัวนี้แม่ใหญ่ก็แล้วก็เพิ่นก็สิเอาไปหากินตามเดือนนี่แล้วนะพี่น้องเนาะเดือนเฮาก็กว้างนะปีนี้น่าเพื่อกระชากเฮาปีนี้เฮาเฮ็ดเป็นบ่อเลี้ยงงูเลี้ยงควายโดยเฉพาะพี่น้องปีนี้บ่ได้ปลูกมันเนาะก็เลยได้เดินเลี้ยงงูเลี้ยงควายกว้างมาทุกคนนะสามีปล่อยควายแล้วก็สิไปมาปักปล่อยงูพี่น้องนี่นี่พี่น้องงูของเฮากะไม่ได้เห็นหน้าเดียวแต่หึงเขาพูดไว้3แม่พี่น้องเนาะส่วนลูกมันแม่นมันไปหากินมานะทุกคนนะเดี๋ยวปล่อยงูกันนะปล่อยงูปล่อยควายแล้วเดี๋ยวเจ้าน้อยสามีสิพาทุกคนไปเลาะเบื้องหน้าพี่น้องเนาะไม่ได้มาแต่หน้าแต่โดดแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวไปเลาะเบื้องหน้าเนาะว่ามีอย่างแน่นะพูดทุกคนหลานกับมารินนั่นนะทุกคนเนาะทางหน้าลุงนะเพิ่นมาแล้วนั่นเ
อันนี้ก็เป็นพี่น้องทางลุงชัยพลพี่น้องเนาะทางเอ้ยพังเขานะเพิ่นมาลินนํามาหน้าน่ะเพิ่นมาลินนําเนาะเดี๋ยวสามีสิไปขุดจิรอทุกคนเฮาถือกล้องเนาะกล้องน้ําแบบว่าบ่ได้ถือกระต่ามาพี่น้องเอ้ยมาหน้ามื้อนี้แล้วก็เสียมเดี๋ยวไปขุดจิรอพี่น้องมันได้ใจบ่นะตอนเทิงว่าสิกินแกงหน่อไม้ใส่จิรอเดี๋ยวไปซับเอาหน่อไม้ก่อนนะทุกคนนะนี่ก่อนหน่อไม้เฮาก็ได้แกงหน่อไม้สร้างไผ่นี่แหละเนาะพี่น้องมื้อนี้มื้อนี้บรรยากาศสิคึมๆพี่น้องเนาะลมพัดเย็นจ้อยๆอากาศดีนะมื้อนี้น้องไม้ช่างไฟก็มีกอเดียวนี่แหละหมดหน้าก็ได้นี่นอนี่ยังน้อยอยู่เอ๊ะหาก็ออกหาก็ออกน้องไม้นี่ชับนั่นค่ะแท้ชับน้องไม้อยู่ในกอพี่น้องเอาเนี่ยเนาะเอานอนเดียวพ่อบ่นอนไม้นอนใหญ่พี่น้องเอานอนเดียวกับพ่อกินแล้วเนาะสองสามคนพออีดาเพิ่นสิเมื่อจักนอนไม้ต้มท่าแกงท่าพี่น้องเดียวสามีสิไปค่ะกูจิรอมาใส่แกงนอนไม้นะทุกคนแล้วก็เอาจะนั่งพร้อมนั่งมาเสื้อแกงนอนไม้เนาะสามีกูสิรอหาคุยจิรอไปพี่น้องหน่อยหาคุดแถวเดินเลยนะพี่น้องแล้วมันจะมีมองที่จิรอควัดคู่นะนี่ทุกคนสามีเห็นแล้วหูนี้นะดูสีคุดเบิ่งนะว่ามันสีมีจิรอป่ะนะนี่นี่ทุกคนเป็นหุ้งลงไปเนาะดูสิมีสีคุดหุ้งนี้อ่ะนะทุกคนเจอแล้วท่านจิรอแล้วเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งทุกคนนี่นะทุกคนนะจิรอนะนั่นก้นมันเห็นบ่นะทุกคนท่านแล้วเนาะเดี๋ยวมันดีดจิรอตัวบักง่ายไปน้องนี่ตัวแม่เนาะนี่ทุกคนจิรอตัวแม่ตุ้ยตุ้ยเนาะเมื่อนี้สิกินหน่อไม้ใช่จิรอแซ่บๆเลยนะหากได้ต้นนึงน้องเนาะเดี๋ยวไปคุดต่อไปให้มันได้หลายตัวนะทุกคนนะนี่ได้แล้ว
หูนี้ตื้นนี่พี่น้องได้แล้วตัวใหญ่เติบเนาะเดี๋ยวเด็ดก้าวก่อนนะทุกคนย้ายมันไปนะพี่น้องขุดแล้วค่ะทมดินไว้พี่น้องเนาะเดี๋ยวมันเป็นหลุมมันเป็นกลุ่มนะเลี้ยงห้าวค่ะเราหาขุดจีเราไปเรื่อยๆพี่น้องนี่ครบไปแล้วหุ่นนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้อีกโอ้แถวนี้คุยจิรอหลายนะพี่น้องนะยืนมาทางนี้ดูโอ้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 สิไปแล้วนี่ทุกคนได้มาแล้วเราหาวิจิตรแถวแคบหน้านี่ทุกคนเจอแล้วหูนี่ไม่ควัดไม่ไหมอยู่เนาะจิตรเขาก็ได้หลายตัวเติบแล้วนะเดี๋ยวสิมาขุดหูนี่เนาะแน่ได้แล้วมาฮอดเที่ยงเฮากะเกี่ยมล้างพักพักค้ากับมากระทินเอ้าล้างมากระทินไว้กินกับแกงหน่อไม้พี่น้องนี่มากระทินก็งามๆเนาะนี่ข้าวสังเกตหน้านะมาข้าวสารเฮ็ดข้าวเบอร์ชื่อแกงหน่อไม้เนาะจะนั่งอันนี้คือพ่อโคแกงหน่อไม้ของเฮามื้อนี้พี่น้องเนาะคือหมายถึงหน่อมื้อนี้วาร์ปมาตอนแกงสุกแล้วเรียบร้อยพี่น้องนี่ตักแล้วทุกคนนะมาเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ซักไผแซ่บๆใส่ผักคะพี่น้องเนาะมาๆนะพี่น้องนะฮอดยามบ่ายมากินข้าวง่ายกับแกงหน่อไม้แซ่บๆพี่น้องเนาะควายกะมากินหญ้าคือเถียงนะพี่น้องนั่นนี่แซ่บๆอยู่เนาะอ้อมเถียงนะทั้งงูทั้งควาย
เอากะกินข้าวไปพร้อมพังเสียงกระโล่งควายไปพร้อมพี่น้องไอ้น้องมาพี่น้องมาว่าแกงน้องไม้เชื่อจีร้อเป็นน้องเอ้ยกินข้าวหญ้าผัดจีร้ออยู่แต่มองอยู่นอกลืมซื่อนะตอนเทงมากงูควายกับมะฮุ่มเดียวยืนกลางเทงเนาะโอ้น้อยกินข้าวอิ่มแล้วก็มานั่งอยู่โฮมพังเสียงกระลงงูกระลงควายกินหญ้าอยู่พี่น้องเนาะมาอยู่ให้อยู่หน้าสุขสบายใจพี่น้องเอ้ยอยากอย่างกะหากินนะอยู่หน้านะสบายพี่น้องเนาะอ
ไฟก็ดังดังไปหน่อยหาเลาะเรียบเบิ่งงูเอาไปน้องไอ้เนาะมีได้มาแต่หึงคือหอดงูน้อยจังเลยมีแต่ตัวใหญ่ๆงามๆเมื่อนะพี่น้องนะตอนนี้นะเบิ่งพี่น้องงูจะมีตัวพี่งามเลยตอนนี้เบว่างูเฮาปล่อยปะเลยพี่น้องบ่ได้ผูกนะเฮากะปล่อยเพิ่นกินหญ้าตามใจเพิ่นให้เดินเนาะเดินเฮากว้างนะกันเลยเพิ่นกินอิ่มเนาะพี่ๆเลยเพิ่งไปลองงูเขากับหงอยู่นะทุกคนนะบอได้เล่นนี่เนาะแบบว่าจะมีไม่มาเลี้ยงแต่หึงแล้วเป็นน้องคือเพื่อนจะมีจื้อเนาะงูควายเขากับลายนะทุกคนนี่อยู่ทางอะทางเดินนี่ก็มีเท่านี้ทางนี้ก็มีค่ะอยู่คุณก็มีเดี๋ยวสีผ้าไปเลาะเรียบเบิ่งหนองเนาะควายเขากับกำลังต้องกินหญ้าอยู่น้ำเพื่อนน้องไอ้เนาะอาการฮ้อนเพื่อนลกมักลงน้ำนะควายนะนี่คุณน้องควายกินน้ำตัวนี้ควายน้อยหาก็ได้ปีนี้เพื่อนน้องเนาะมีเคยจับมันเข้าหน้าพื้นทางนั้นก็งามงามไปทั้งเนาะฮ่าช่วงตัวน้อยนี่ประเดี๋ยวแมบหนองเซยอยู่อากาศฮ้อนเพิ่นประเดี๋ยวต้องแมบน้ำเนาะเย็นสบายเพิ่งไปน้อยลมกับพัดมาอากาศดีนะวันนี้นะทุกคนนะขึ้นแต่น้ำเลยนี่น้องมาฮอดมองนี้ก็เป็นน้ำสร้างน้ำสร้างที่เขาโจ๊กเอาพี่น้องเนาะไว้กินไว้ดื่มไว้ใช้นะพี่น้องน้ำก็ใส่งามเนาะน้ำสร้างจากธรรมชาติพี่น้องอยู่บ้านเฮากินน้ำแบบนี้แหละนะนี่ควายแม่นี้มาดิ้นน้ำอยู่ทางพี่อันนี้ก็เป็นน้องซะน้อยพี่น้องควายก็ตั้งเบิ่งจะมีพี่น้องมันนี่บรรยากาศดีแห้งทุกคนปีนี้ก็ปล่อยปลานะพี่น้องนะแต่ว่ามีเห็นปลาหลายปะเลยนะปีนี้พอไม่ได้ปล่อยหลายเนาะเห็นอยู่นะพี่น้องมันบอลนะตอนนี้ก็แดดกำลังฮ้อนพี่น้องเนาะเลาะเบิ่งซำนี้ก่อนนะทุกคนนะมือพักผ่อนอยู่เถียงก่อนเนาะแล้วตอนแรกก็จังพาเลาะอีนะทุกคนอ
นี่ก็เป็นป้าพักค้านะนี่ตอนนี้ก็บรรยากาศตอนแรงๆพี่น้องสี่โมงแล้วนะเดี๋ยวเฮากะสิหาผู้ง้อผู้ควายมื้อนะพี่น้องนะเดี๋ยวค้ำเนาะนี่ง้อน้อยเฮากะมายืนเฝ้าอยู่เนาะนี่พี่น้องข้อหมูของเฮาแต่ว่าตอนนี้บ่มีหมูนะพี่น้องนะหมูเฮาขายหมดแล้วเนาะยังแต่ข้อมันนะกกมาเด้อกะใบร่นมาแล้วพี่น้องเนาะกำลังป้องใบไหมตอนนี้ครับมานะทุกคนเนาะ5โมงนะวันนี้ก็มื้อนะทุกคนนะนี่ควายของเฮาก็พุแล้วเรียบร้อยทุกคนเนาะนี่โง่ก็พุแล้วแล้วนะ